ในระยะเวลา 5-6 เดือนนะครับค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมตามแบบใบงานที่ใช้แข่งจริงแล้วก็ดูเกณฑ์ตรวจให้ได้ถึงเกณฑ์ 90% ขึ้นนะครับค่ะก็ถ้าได้ 90% ขึ้นก็จะมีโอกาสติดเหรียญกลับมาประเทศไทยแม้กระทั่งในเรื่องของการฝึกในเรื่องของภาษาซึ่งเราอาจจะด้อยกว่าคนอื่นเขาแต่เชื่อว่าถ้าเราได้มีการฝึกฝนเนี่ยเราก็ไม่ด้อยWatch you smile while you're sleeping